สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับรายการวัฒนธรรมและบันเทิงเต็มรูปแบบครับในวันนี้เรื่องราวนะครับที่เราจะพูดคุยกันก็จะเป็นเรื่องราวของมรดกภูมิปัญญาไทยด้านศิลปะครับแม้ถ้าบอกว่าทั่วโลกนี่รู้ดีนะฮะแล้วก็มีเอกลักษณ์แต่มีอีกองค์ประกอบที่เพิ่มความงดงามนั่นก็คือสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ไทยสีไทยโทนครับวันนี้นะครับเรามาเรียนรู้นะครับภูมิปัญญาไทยนะครับการผลิตสีครับและชื่อเรียกสีต่างๆแบบไทยๆกับคุณพระเชี่ยวท่านนี้ครับผมครับอาจารย์พิเศษภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ครับคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรหัวหน้าทีมวิจัยสีไทยโทนอาจารย์ไพโรจน์พิทยะเมธีครับอาจารย์ครับโครงการวิจัยสีไทยเกิดขึ้นได้อย่างไรครับก็จริงๆมันเป็นผลงานตั้งแต่ตอนปริญญาโทของผมนะครับเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อไปใช้ในงานออกแบบกราฟิกครับนะครับพอเสร็จปุ๊บก็เลยเอาโครงการเนี้ยทำออกมาคิดว่าต่อไปน่าจะเป็นคู่มือสีเป็นคู่มือไทโทนขึ้นมาเลยนะครับก็น่าจะเอาไปใช้ในทั้งอินทีเรียทั้งการออกแบบต่างๆออกแบบต่างๆได้ครอบคลุมมากขึ้นแสดงว่าเมื่อก่อนก็มีเรื่องของสีโทนไทยแล้วมันมีช่วงนึงที่มันหายไปไหมฮะบันทึกล่าสุดของอาจารย์สินเพียรศรีเนี่ยนะครับในตำราเรื่องทฤษฎีของสีเขาจะไม่เรียกสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินเขาจะเรียกว่าลงครามชาติก็เลยว่าในหลักฐานที่ล่าสุดเนี่ยสมัยอาจารย์ศิลป์ยังมีการเรียกแบบไทยอยู่นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะหายไปในช่วงระยะเวลาระหว่างนั้นอดีตครับอดีตผลิตสีกันครับส่วนใหญ่ช่างก็จะไปหาวัสดุมานะครับแล้วก็พอเวลาเขาใช้เนี่ยเขาก็จะเอาไปผสมกับน้ำกาวแต่ก่อนก็จะมีกาวกฐินครับครับกาวกฐินคืออะไรอาจารย์กาวกฐินก็คือเป็นยางจากต้นกฐินนะครับอ้าวเห็นบอกวันนี้อาจารย์นำตัวอย่างสีที่กำลังวิจัยครับแล้วก็เรื่องราวของวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดสีไทยเนี่ยมาให้ชมกันด้วยนะครับครับเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ดูกันครับผมนะครับจะเริ่มกันเอาสีที่เป็นแม่สีหลักเนี่ยนะฮะแม่สีก็คือมีครามมีลงแล้วก็มีชาตินะครับในรายละเอียดของครามก็คือมาจากใบไม้มาจากครามที่เขาบอกว่าผ้าย้อมครามเนี่ยนะฮะคืออันเดียวกันอ๋อนี่คือสีครามใช่ครับคือใบไม้ในประเทศไทยที่มีการปลูกครามเยอะที่สุดตอนนี้ก็คือที่สกลนครปลูกเพื่ออะไรครับปลูกเพื่อที่จะเอามาย้อมผ้าครับอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยณปัจจุบันนะครับที่เราทำเนี่ยผมก็ไปซื้อไอ้ตัวสีไอ้ตัวเชื้อที่เป็นที่เขาหมักเอาไว้แล้วนะครับเอามาทำสีอีกทีหนึ่งครับก็คือเพิ่งเอามาทำในส่วนที่มันเป็นงานอื่นนอกจากย้อมผ้าครับผมครามต้นครามนะฮะครับแต่ถ้าเกิดในการย้อมเนี่ยโอ้โหมีตำนานอีกเยอะเพราะว่ามันต้องเอาไปตั้งหม้อเลี้ยงด้วยน้ำด่างเลี้ยงด้วยขี้เถ้าตื่นเช้ามาต้องให้กินกล้วยกินน้ำด่างให้กินขี้เถ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อทั้งหมดเกิดจะไปย้อมเพื่อจะไปย้อมคือต้องเลี้ยงให้มีชีวิตก่อนสีครามจะออกเป็นสีนี้ฮะน้ำเงินเหรอมั้งน้ำเงินถ้าเป็นฝรั่งเขาเรียกว่าอินดิงโก้ก็คือน้ำเงินเข้มสีครามนี่ถือว่าเป็นสีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเพราะว่าตั้งแต่ย้อนไปจนถึงอียิปต์เลยล่ะครับอันนี้น่าจะใช้กันเยอะนะครับถัดมาครับอันนี้เหลืองอันนี้คือเหลืองลงครับได้มาจากยางลงเวลาเราซื้อเราจะได้เป็นอย่างนี้ครับยางลงยางจากต้นลงแล้วเวลาพอเขาจะใช้เขาก็คือเอาไปบดเฉพาะลงเท่านั้นที่พอบดเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาผสมน้ำแล้วก็ทาได้เลยเพราะว่าเป็นสีเลยใช่เพราะว่าตัวมันเป็นกาวด้วยครับต่อไปก็คือชาตินี่คือมาจากหินชนิดหนึ่งนี่คือสีที่สดที่สุดในงานจิตรกรรมไทยอาจารย์จับได้ไหมฮะอย่าจับครับทำไมฮะเพราะว่าตัวชาติเองเนี่ยมันมีปลอดมีสารปลอดที่เห็นเราเห็นวาวๆเนี่ยนะใช่นี่คือปลอดแต่ถ้าทางจิตรกรรมไทยเขามีวิธีการที่จะเอาไปใช้ใช่ไหมครับเอาสารปลอดออกไปหินพวกนี้จะอยู่แถวไหนเยอะที่สุดปัจจุบันคือเขานำเข้าจากจีนครับในประเทศไทยไม่มีเอาละครับนี่คือ3หรือเป็นแม่สีหลักทั่วไปที่เราเห็นใช่ครับจากนั้นก็จะมีสีอื่นๆตามมานะครับครับเช่นดินแดงดินแดงก็คือดินลูกรังบ้านเรานั่นเองไอ้ก้อนนี้ผมได้มาจากแถวโคราชนี่คือสีที่ได้จากดินแดงใช่ครับจากดินแดงมาทำใช่ไหมฮะใช่ครับต่อไปก็คือสีเขียวตังแชเป็นยังไงครับอาจารย์ก็อันนี้จากสนิมของทองแดงครับไอ้สนิมเนี่ยมันจะขึ้นเฉพาะกับทองแดงกับทองแดงหรือว่าโลหะที่มีส่วนผสมของทองแดงพวกสำริดองค์พระอะไรเงี้ยที่โอ้ใช่ใช่ใช่นั่นน่ะอันเดียวกันอันนี้คือการมาเทียบสีหรือว่าสีเกิดจากตรงนี้ครับอาจารย์นี่สีจากตรงนี้นี่คือสีจริงๆค
ับแล้วพอหลังจากนี้ก็คือขูดสีนี้ไปแล้วก็ไปผสมกาวอ๋อนี่คือสีจริงๆเลยนะแล้วก็นำไปใช้ได้จริงใช่ไหมครับใช่ครับใกล้กับอาจารย์ก็คือโอ้นี่เราคุ้นเคยดำข้าวเมาดำข้าวเมาดำข้าวเมานี่เห็นมีหม้อดินอยู่ใช่อย่าบอกว่าอาจารย์เอามาจากนี่ก็จริงๆกระบวนการมันก็เป็นประมาณนี้แหละครับเขาก็จะใช้ผงจากไอตัวก้นกระทะอะไรเงี้ยนะครับกระทะหม้อหม้อมันจะมีสีที่ดำในลักษณะอื่นก็มีเหมือนกันแต่ไอตัวดำขมเหลาเนี่ยจะดำจัดนะครับถัดมาทางด้านนี้นะเขียวใบแคเขียวใบแคครับจากสูตรก็คือเอารูดจากใบมาเลยนี่ในที่เห็นนะฮะใช่ครับพอรูดใบแคมาปุ๊บแล้วก็ไปตำไปบดให้ละเอียดตำผ่านกรรมวิธีนะครับใช่ครับจากนั้นก็ใส่กาวเข้าไปเลยตัวเชื่อมเหมือนเดิมแล้วก็ทาบนผนังได้เลยเรื่องราวของภูมิปัญญาการสร้างสรรค์สีไทยโทนจากอาจารย์ไพโรจน์ยังไม่จบติดตามต่อช่วงหน้าครับกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยเรายังอยู่กับอาจารย์ไพโรจน์และเรื่องราวโทนสีแบบไทยสีต่อไปที่เราจะได้รู้จักจะเป็นอะไรเชิญรับชมต่อได้เลยครับถัดมาทางด้านนี้นะเขียวใบแคเขียวใบแคครั บ, รบจากสูตรก็คือเอารูดจากใบมาเลยแล้วก็ไปตำไปบดให้ละเอียดตำผ่านกรรมวิธีนะครับใช่ครับจากนั้นก็ใส่กาวเป็นตัวเชื่อมเหมือนเดิมตัวเชื่อมเหมือนเดิมแล้วก็ทาบนผนังได้เลยก็ไปดูทางด้านนู้นต่อครับอาจารย์ก็จะมีเสนครับเสนก็คือมาจากสนิมของดีบุกโอ้สีสวยนะเออครับสีสวยมาใส่ในโลถ้าสีสดที่สุดเสนเนี่ยจะสดที่สุดสดที่สุดนะใช่ครับแล้วกึ่งสะท้อนแสงด้วยนะผมว่าต่อไปก็นี่คือเหลืองหอระดานครับได้มาจากขินชนิดหนึ่งแล้วก็ไปฝนนะครับเอาถัดมาคุณเท่งก็อันนี้เวลาถ้าเกิดสีขั้นที่สองที่สามเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปเทียบกับธรรมชาติอย่างนี้เขาก็ไปเทียบกับดอกบัวสีดอกบัววันนี้ก็เลยจะเป็นสีที่อยู่ในหมวดของสีเหลืองที่เป็นออกเหลืองมะนาวคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่ใช่เอาสีมาจากดอกบัวแต่เป็นการเปรียบว่าถ้าเหลืองแบบนี้น่าจะเรียกว่าเหลืองเหลืองดอกบัวต่อไปก็ถัดมาม่วงเม็ดมะปางครับส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยผ่าเม็ดดูคือตัวแกนกลางของมะปางเนี่ยมันจะสีม่วงเลยครับต่อไปก็สีลูกว่าครับออกม่วงเข้มนะครับทางย้อมผ้าเนี่ยเขาเอาใช้ลูกว่าจริงๆนะครับแล้วมาตำแล้วก็ใช้ย้อมผ้าเลยแสดงนี้ก็สามารถ1คือใช้เปรียบเทียบก็ได้หรือใช้สีจากตัวของลูกว่าเองก็ได้ถ้าเกิดในงานย้อมนะครับแต่ถ้าในงานจิตรกรรมใช้แค่การเทียบสีเท่านั้นครับอ้าวถัดมานี่ม่วงดอกตะแบกครับม่วงดอกตะแบกอ๋อนี่คือต้นตะแบกเหรอครับอาจารย์ใช่ครับก็คือเทียบสีจากดอกตะแบกก็นี่ก็คือการใช้เปรียบเทียบกับธรรมชาติถ้าม่วงแบบนี้คือม่วงดอกตะแบกใช่ครับมาทางด้านนี้ครับอีก1สีนะคุณเท่งอันนี้คือสีแดงเลือดนกครับแดงเลือดนกมีตัวอย่างไหมฮะอาจารย์ไม่มีครับแดงเลือดนกนะฮะเราก็ต้องมีนี่ครับนี่คือนกครับแล้วเลือดอะไรครับเราคิดแล้วถ้าเราไปทำร้ายเขาเนี่ยหนึ่งชีวิตเหมือนกันครับใช่แล้วแต่เราทางรายการเราต้องให้ท่านดูครับผมขอเวลาครึ่งชั่วโมงได้ไหมฮะทำไมครับไปตามเมียคุณโหน่งน้องนกมาหน่อยฮะโอ้มาขีดเลือดดูหน่อยสีแดงเลือดนกเนี่ยบางทีก็เรียกแดงเลือดหมูก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันสีมันก็จะเป็นสีที่เป็นแดงเข้มหน่อยนึงครับผมมีอยู่อันนึงครับก็คืออันนี้จะเป็นกาวกฐินที่อย่างที่บอกที่อาจารย์บอกตั้งแต่เบื้องต้นแล้วนะฮะใช่ครับพอทำสีได้ผงสีมาก็จะต้องเอาพวกเนี้ยไปผสมอะฮะเอาไปต้มกับน้ำก่อนแล้วพอได้เป็นเนื้อกาวแล้วก็ถึงจะเอาไปบดพร้อมกับตัวเนื้อสีใช่ครับนี่ไม้ครับอาจารย์ครับอันนี้ไม้ฝางครับสีที่มีการผลิตตอนนี้เนี่ยฝางจะได้สีลิ้นจี่อันนี้เป็นการทดลองแล้วก็ได้โดยบังเอิญครับนอกจากเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันนะฮะเราก็จะได้ภูมิใจมรดกไทยสีไทยโทนและตอนนี้ฮะภาคภูมิใจกับสีโทนไทยที่ผลิตตามกรรมวิธีแบบไทยโบราณได้ผลิตเป็นสีที่ใช้งานได้จริงแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ของมหาลัยศิลปากรเพื่อที่จะเอาสีไทยมาทำตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด24สีแต่นี่คือสีในหมวดของไทยต่อไปมันจะบ่งบอกนะอย่างสีเนี่ยความเป็นไทยไงผ่านสีโดยภาพรวมทั้งหมดของสีไทยนะครับผู้เชี่ยวชาญครับอาจารย์จุลทัศน์ปยาคลานนท์บอกว่าเป็นสีที่นุ่มนวลสีมันถูกเบรกลงอัตโนมัตินะครับใช่ไหมคำพูดที่ถูกนะทีนี้ถ้าเกิดอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสีไทยโทนเนี่ยต้องทำอย่างไรครับอาจารย์ตอนนี้ก็ผมมีหน้าเพจอยู่ครับก็ชื่อไทยโทนคัลเลอร์ไทยโทนคัลเลอร์ครับครับในหน้าเพจของ Facebook นะครับเอาละครับแหมวันนี้เป็นไงคุณเท่งเต็มอิ่มนะโอ้โหผมชอบเลยฮะชอบแม้กระทั่งชื่อสีด้วยนะชื่อสีชอบมากเลยครับคือบ่งบอกเป็นของเราอ่ะของไทยอ่ะของไทยอ้าว
นี่คือเรื่องราวที่รายการคุณพระช่วยนะฮะภูมิใจได้เป็นส่วนหนึ่งในการจารึกเรื่องราวทางวัฒนธรรมและร่วมเผยแพร่เรื่องราวของมรดกไทยภูมิปัญญาไทยเรื่องสีไทยโทนและต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณพระเชี่ยของเราครับอาจารย์พิเศษภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรหัวหน้าทีมวิจัยสีไทยโทนอาจารย์ไพโรธพิทยะเมธีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงหน้าแล้วครับผมเรามาวิจัยสามหน้าด้วยครับผมจับปวดหน้ามันสักครู่ครับคุณพระช่วยช่วงอาเซียนมินิสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงอาเซียนมินิครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่ติ๊กตามเคยครับสวัสดีครับพี่ติ๊กครับช่วงที่จะไขข้อสงสัยเรื่องศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับอาเซียนแล้วก็ตัวย่อในอาเซียนนะครับพี่ติ๊กครับวันนี้ฟุกมีคำมาเสนออีกแล้วครับคำว่าปฏิญญาอาเซียนปฏิญญาอาเซียนนี่คล้ายๆปริญญาป่ะครับใครเรียนจบก็ต้องได้รับอย่างนี้ใช่ป่ะครับไม่ใช่ค่ะปฏิญญาอาเซียนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมีอีกชื่อนึงด้วยนะคะน้องฟลุ๊กมีอีกชื่อนึงว่าปฏิญญากรุงเทพปฏิญญากรุงเทพงั้นก็แสดงว่าเซ็นที่กรุงเทพใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะปฏิญญาอาเซียนนะคะหรือที่เรียกกันว่าอาเซียนเดคอเรชันมีการลงนามกันเมื่อวันที่8สิงหาคมเมื่อปี2510 47ปีที่แล้วนะคะมีการลงนามกันที่กรุงเทพนะคะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียน5ประเทศซึ่งได้แก่ไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์มาร่วมลงนามกันนะคะในเอกสารที่ชื่อว่าปฏิญญาอาเซียนนี้ที่กรุงเทพค่ะที่มันชื่อปฏิญญากรุงเทพอย่างที่น้องฟลุ๊กบอกเนื่องจากว่าเอกสารต่างๆเนี่ยนะคะเวลามีการลงนามเนี่ยคือมันมีเยอะแยะมากมายเลยไม่สามารถหาชื่อให้มันได้หมดนะคะเขาก็เลยใช้ชื่อสถานที่ที่เป็นที่ลงนามเนี่ยเป็นชื่อของเอกสารนั้นๆนะคะปฏิญญาอาเซียนก็เลยมีชื่อเล่นๆอีกชื่อหนึ่งว่าปฏิญญากรุงเทพค่ะอ๋อครับผมก็พูดง่ายๆว่าปฏิญญาอาเซียนก็เปรียบเสมือนไปแจ้งเกิดของอาเซียนเลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เหมือนกับคนเราเนี่ยนะคะเวลาเกิดก็ต้องไปแจ้งเกิดได้รับสูติบัตรใช่ไหมคะของอาเซียนก็เช่นเดียวกันนะคะวันเกิดของอาเซียนคือวันที่8สิงหาคม2510เนี่ยอาเซียนแจ้งเกิดโดยมีปฏิญญาอาเซียนเป็นใบแจ้งเกิดของอาเซียนค่ะเป็นไงล่ะครับเพื่อนๆเพื่อนๆได้ความรู้ฟุกก็ได้ความรู้ยังไงวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่ติ๊กมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ครับผมกับช่วงอาเซียนมินิทในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยแล้วครับช่วงนี้จำอวดหน้าม่านครับสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตล่ะครับวันนี้สามหน้าจะมาชอยหรือจะมาแหล่มาชอยมาชอยเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับปัญหานั้นเล็กน้อยคนไทยจะแก้ปัญหาได้สบายเลยแหละเดี๋ยวสามหน้าจะมาชอยให้ฟังกันอ้าวพร้อมแล้วครับเอาเชิญเฮงเอ๋ยขอต้อนรับสู่จังหวัดหน้ามานแค่นี้ละกันบายบายบอมาแบบแบบเนี่ยลงนั่งทำไมตรงนั้นน่ะข้างบนเนี่ยพวกเราสามคนโยมพวงนงมาครบวงคงจำได้ช่วยอนุรักษ์ไทยให้ยืนยงมีทั้งควงทั้งนงเฮ้ยโย่งไปไหนอ่ะโอ้โย่งไปไหนอ่ะโอ้อยู่นี่โอ้โย่งอยู่นี่เอามือมาจี้ฉันทำไมเอ้ยไม่ได้หายไปไหนไปเวียนเทียนมาห้ารอบกว่าๆตามแบบไทยเฮ้ยถ้าทางจะบ้าเวียนตั้ง5รอบเขาเวียนแค่3รอบเข้าใจไหมก็เวียนแค่3รอบแค่นั้นล่ะนะ อีก2รอบกว่าๆตามหารองเท้าหายสู้ฉันไม่ได้ไม่มีปัญหา มีวิธีรักษารองเท้าไว้ทำยังไงย่ำทำยังไงช่วยบอกสิทำตำหนิอย่างนี้ไงอ๋อทำตำหนิอย่างนี้ทำแบบนี้รองเท้าไม่หายใช่แต่ฉันว่าทำแบบนี้ทำแค่นี้อาจหายได้ของฉันดีกว่าทำอย่างนี้ดีกว่าไม่หายต้องทำตำหนิ
ให้เราจำได้โอ้ถ้าหาทางจะแปลกนี่ให้รองเท้าอย่างนี้ซี่ถึงจะหายคนไทยใจเกินร้อยปัญหาใหญ่น้อยก็แก้ไหวอย่างเช่นฝนตกเราก็กางร่มถ้าไม่มีร่มก็เอาถุงครอบไว้ถุงครอบก็ได้ครอบไว้และถ้าไม่มีถุงก็เอากระเป๋าบังกันเปียกแถมยังช่วยเช็คได้ว่าใครใช้ของจริงหรือของเก๋แหมฟังดูเท่มันเช็คยังไงถ้าเป็นของเก๋ก็เอากระเป๋าบังหัวถ้าของจริงเอาตัวบังกระเป๋าไว้เฮ้ยทำไมต้องอย่างนั้นน่ะราคาแพงถ้ากระเป๋าเก๋เอากระเป๋าปิดหัวไว้เปียกช่างมันเปียกช่างมันกระเป๋าเปียกช่างมันอย่าให้หัวเปียกใช่แต่ถ้าเป็นกระเป๋าจริงตัวเปียกช่างมันกระเป๋าเปียกไม่ได้ราคาหลายหมื่นหลายหมื่นเออนี่ถ้าจอดรถรถไหลทำยังไงหนอก็เอาหินหนุนล้อรถไม่ให้ไหลถ้าจะจอดรถไว้แล้วหมาฉี่ใส่ล้อก็ขับต่อไม่ต้องจอดไงหมามันก็วิ่งไม่ทันแล้วขับไปเรื่อยๆเพื่อนหนีหมาแต่ถ้ายังตามมาเดี๋ยวเขาว่ากันใหม่จะโง่อะไรแล้วขนาดนั้นยิ่งขับหนีมันยิ่งได้ใจฉันมีทางออกจะมาบอกให้ฟังจอดรถทุกครั้งแล้วก็ตั้งขวดไว้ให้หมาฉี่ใส่ขวดเสียให้พอจะได้ไม่ขี่ใส่รอของเราไงเนี่ยแต่ถ้าเป็นกำแพงคนมายืนฉี่ก็เขียนป้ายว่าที่หมาฉี่แค่นี้ไงแต่ถ้าเป็นกำแพงที่หมามาฉี่ก็เขียนว่าที่คนฉี่แค่นี้ไงถ้าบอกว่าที่คนฉี่เดี๋ยวหมาก็หนีไปหนีไปมากกว่านี้ไปถ้ามือถือตกน้ำเรื่องพื้นเราก็ไล่ความชื้นด้วยข้าวสารได้ไปใส่ในถังข้าวสารเอามือถือไปใส่ในถังข้าวสารไม่กี่วันเดี๋ยวมันก็หายปัญญาเนี่ยมือถือแฮงบ่อยๆก็วางไว้หน้าบ้านวางไว้ไม่นานเดี๋ยวมันก็หายโอ้ยหายแห้งเดี๋ยวหายแห้งใช่ไหมหายไปไหนก็ไม่รู้ใครขโมยภูมิปัญญาไทยนี่แหละที่หนึ่งสตีฟจ็อบยังอึ้งว่าคิดได้ไงยังทานไฟฉายเราใช้หมดแช่ตู้เย็นไว้โลดเอามาใช้ใหม่โอ้ทานไฟฉายใช้หมดไปแช่ตู้เย็นมันได้รับความเย็นแล้วก็มันจะมีไฟขึ้นมาอีกเขาคิดว่างั้นถกเงินใส่กระเป๋ากางเกงพอเดินห่อยตรงเปงกลัวเงินหายทำไงจะกลัวอะไรคนไทยสักอย่างก็เอาหนังยางรัดไว้รัดกระเป๋าไว้รัดกระเป๋าไว้แต่คนจอดรถขวางแล้วก็ใส่เกียร์เนี่ยแบบนี้จะทำยังไงถ้าประกาศให้มาดูรถหน่อยก็ไม่ค่อยจะมาดูรถให้ถ้าประกาศว่ารถยนต์ท่านโดนทุบประกาศปั๊บลุกปุ๊บมาไวยังซักผ้าแล้วแห้งไม่ค่อยทันพัดลมที่บ้านช่วยได้ทำไงอ่ะเปิดเป่าเสื้อผ้าอย่าไปแคร์หรือเอาวางไว้ตรงคอมแอร์เดี๋ยวก็แห้งได้นี่ปัญหาเล็กใหญ่แก้ได้หมดนะแม้แต่ยามสลดแล้วก็ยิ้มได้แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องความทุกข์เราพร้อมจะมอบความสุขให้คนไทยเอชาเอชา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 หน่อยแม่ของไทยๆอ้าวความคิดของไทยนะครับผมสนุกขำๆนะอย่าไปคิดมากบางคนเครียดเอ้ยช่างเราทำงี้เหรอเครียดทำมาสิแกอย่างของไทยสบายใจดีครับผมมีความสุขเอาสัปดาห์นี้นะครับคุณพระช่วยหมดเวลาแล้วครับผมสัปดาห์หน้าเขาว่ากันใหม่ครับรอแล้วหางเครื่องรอแล้วอ้าวชิงช้าสวรรค์รอแล้วเอาสัปดาห์นี้2คนลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ